แค่ย่อหน้าแรกมันก็หัวใจผมก็เกิดอาการกระตุกแล้วก็จะวายแล้วแค่บอกว่าประเทศไทยต้องปฏิวัติกันอีกรอบนึงไอ้ยะเมื่อวานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกอาการผิดหวังมากๆที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเสรีรวมไทยได้ส.ส.มาแค่คนเดียวก็คือตัวคุณเสรีพิสุทธิ์ดังนั้นจึงเกิดปฏิบัติการที่เขาเรียกกันว่าหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวประกาศลาออกจากส.ส.จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปถามพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะสักครู่นึงเดี๋ยวสักครู่นะคะไปอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับเมื่อวานผมฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณเสรีพิสุทธิ์หลายเที่ยวมากผมจับความรู้สึกของคุณเสรีพิสุทธิ์ได้อย่างหนึ่งก็คือค่อนข้างจะผิดหวังมากทีเดียวที่เลือกตั้งเที่ยวนี้เสรีรวมไทยได้มาแค่หนึ่งเดียวจริงๆเลยนะฮะก่อนก็จะตอบคำถามนะครับครับคุณนายผมตอบว่าคุณหน่อยนะได้ครับได้ครับเชิญผมตอบว่าเลยครับครับนะทั้งสองคนนะครับครับครับวันก่อนออกรายการดูเสรีพิสุทธิ์ทะเลิศแต่งชุดขาวทะเลิศพระราชไฟพักเพื่อไทยแต่ผมอายุขนาดนี้ไม่ควรใช้คำพูดกับผมอย่างนี้นะโอเคต้องให้เกียรติผมบ้างนะครับ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 อย่างน้อยผมอายุมากกว่าคุณก็แล้วกันนะได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมด้วยความเคารพเป็นคนมีวินัยครับเขาเชิญมาผมก็ไปเขาไม่เชิญผมจะเสือกไปทำไมล่ะครับครับแต่คราวนี้เขาเชิญไปแล้วเขาเลิกเขาไม่บอกผมอ๋อตอนเลิกเขาไม่บอกเลยเหรอฮะเออคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ผู้สื่อข่าวยังไปรออยู่เลยผู้สื่อข่าวก็ไม่รู้ใช่ไหมครับครับครับคุณต้องใช้คำพูดให้ดีหน่อยนะโอเคโอเคด้วยความเคารพได้ครับได้ครับด้วยความเคารพจริงๆไปนะครับครับครับด้วยความเคารพผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คิดมากผมก็ไม่คุยกับคุณหรอกวันนี้นะได้ครับครับด้วยความเคารพจริงๆครับครับโอเคกลับมาเรื่องที่เมื่อวานฟังดูคล้ายกับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่จะผิดหวังมากทีเดียวที่เลือกตั้งเที่ยวนี้ได้มาแค่คนเดียวอ่ะอ๋อถ้าเลือกตั้งคนเดียวได้มาคนเดียวผิดหวังมากนะเพราะว่าเราก็เตรียมพรรคอย่างดีนะผมก็เป็นคนมีความรู้ประสบการณ์นี่ไม่ใช่เด็กเป็นตื่นใช่ไหมผ่านงานมาเยอะลูกพรรคผมแต่ละคนก็มีความรู้ทั้งนั้นทัดเรื่องมานะครับนี่มันกลายเป็นเลือกแบบเหมาเข่งนะครับค่ะกรุงอายกตัวอย่างชัดๆกรุงเทพ33นะครับเอาก้าวไกลไป32เลยครับไม่ว่าหรอกถ้ามีความรู้ความสามารถใช่ไหมแต่คนของผมจบนู่นจบนี่โอ้ยมีความรู้ดีทั้งนั้นนะถ้าไม่เลือกสักคนหนึ่งนะแล้วเป็นไงนี่ไม่ต้องอันนั้นคือพูดอะไรก็ต้องพูดความจริงกันผมเล่นไปหรอกก็เดี๋ยวก็ขับรถไปชนเขามั่งเดี๋ยวก็ตบตีทำร้ายร่างกายมั่งเดี๋ยวก็เคยติดคุกมาก่อนมั่งนะนั่งเอาเท้าในสภาเอาเท้าขึ้นมั่งนะแม้แต่รองประธานยังไม่รู้เลยโฆษณาเบียร์เอาเงินสภามากินเล่นอย่างนี้นะโอ้ปวดหัวไม่รู้เลือกยังไงคนกรุงเทพผิดหวังก็เหมือนกันอีกนะผิดหวังประชาชนเหรอฮะผิดหวังผิดหวังกับประชาชนเหรอฮะใช่ประชาชนเนี่ยเขาบอกให้เลือกคนดีนะมาเป็นผู้แทนคุณเลือกใครล่ะแล้วก็ไม่เอาเฉพาะตรงนี้มองทั่วไปก็ได้ไม่ใช่เฉพาะไอ้พรรคที่ผมพูดเนี่ยนะมองทั่วไปด้วยไอ้พวกคือเจริญคอร์รัปชันเข้ามากันนะคือเสียงนะเข้ามาเป็นก็คอร์รัปชันกันไปออกไปซื้อเสียงกลับเข้ามาใหม่นะวนเวียนกันอย่างเงี้ยนะไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาครับนอกจากต้องปฏิวัติอีกครั้งต้องปฏิวัติอีกครั้งเหรอต้องปฏิวัติอีกครั้งแต่ประยุทธ์ปฏิวัติแล้วไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเรื่องนะครับเป็นก็เสียของใช่ไหมปฏิวัตินี่จะแก้ปัญหาได้จริงๆเหรอฮะเอาจริงๆมันต้องเผด็จการแบบจีนน่ะล่ะต้องเผด็จการเอาอย่างนี้นะสสเรามีสองระบบสสเขตกับบัญชีรายชื่อสสเขตเนี่ยนะได้เงินสสทุกคนนะได้เงินเดือนแสนนะครับแล้วก็แต่สสเขตเป็นไงอยู่เขตอยู่กับชาวบ้านต้องไปงานศพงานบวชงานแต่งงานนู้นงานนี้เงินเดือนแสนนึงก็ไม่พอหรอกใช่ไหมครับไม่พอพักก็ต้องจ่ายเพิ่มครับเท่าที่ผมไปอยู่มา4ปีเนี่ยพักก็จ่ายพักนี้ก็จ่าย200,000พักนี้ก็จ่ายแสนนึงเลยครับสสคนหนึ่งนะ
มีสอสอร้อยคนจ่ายคนละ 200,000 จ่ายเท่าไหร่ล่ะแล้วพรรคเอาเงินจากไหนพรรคก็โกงมาใช่ไหมโกงมามาจ่ายสอสอเพื่ออะไรเลือกตั้งข้างหน้าจะได้มีสอสอมากขึ้นใช่ไหมสอสอปฏิริษีเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปงานนี้จะไปเฉพาะที่จำเป็นนั่นเองใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายมันต่างกันครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ระบบอย่างนี้มีสสเขตสสปฏิริษีด้วยไม่มีทางครับครับมันก็โกงมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับครับนอกจากจะเป็นบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับจะเป็นไงถ้าไปแก้ไขไอ้รัฐธรรมนูญสสมันก็ไม่ยอมหรอกอืมใช่มั้ยไม่มีทางได้เลยครับครับต้องปฏิวัติอีกสักครั้งดังนั้นต้องปฏิวัติอีกสักครั้งข้อเสนอบนถ้าเช่นนั้นถ้าต้องปฏิวัติกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ต้องถามคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าคิดว่าทหารไม่โกงหรือครับและเชื่อมั่นว่าทหารจะบริหารประเทศเป็นหรือครับโอ้ยปฏิวัติอีกครั้งหมายความว่าจะหัวหน้าปฏิวัติจะได้แก้ไขไอ้สิ่งที่แก้ไม่ได้เนี่ยล่ะนะไม่ใช่เรื่องโกงไม่โกงใช่ไหมในทหารมันโกงอยู่แล้วผมเนี่ยนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะมีเพื่อนสี่เราเห็นมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตีนะครับนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเห็นรู้เส้นเห็นชาติหมดนะทำไมยังไม่รู้นะรู้ดีกับทุกคนด้วยซ้ำไปนะแต่คราวนี้ถ้าจะปฏิวัติอีกครั้งมันก็ต้องใช้บริการทหารมันก็ต้องนั่นดีถ้าผมเลือกเราถูกเป็นผบ.ทบ.เนี่ยเป็นทบในผมปฏิวัติไปแล้วโอ้โหทีนี้แต่ความจริงผมไม่ได้ชอบนะแต่แก้ไขไม่ได้จริงๆเนี่ยประเทศไทยครับครับแก้ไม่ได้มันต้องยึดอำนาจแล้วได้ต้องได้ผู้นำที่ดีนะครับแล้วคิดเป็นมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าได้มาแหมห้ามนั่งรถห้ามนั่งท้ายกระบะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นดีกว่านะนี่คราวนี้ถ้าจะปฏิวัติกันอีกสักครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ทหารคำถามก็คือทหารเองก็มีจุดอ่อนถ้าเช่นนั้นมั่นใจนะครับว่ามันไม่ใช่การแก้แบบงูกินหางเป็นวัวพันหลักใช่มันใช่คือปฏิวัติอีกครั้งมันต้องได้คนดีที่มีความรู้จริงๆนะและตั้งใจแก้ไขปัญหาจริงมาถ้าทหารมันไม่รู้มันปฏิวัติเองก็ไม่ได้หรอกนะมันปฏิวัติแล้วต้องได้คนที่มีความรู้มีความซื่อสัตย์เสียสละจริงๆนะมาแก้ไขปัญหามันจะแก้ได้ครับครับครับเขียนกระดาษใบเดียวเป็นกฎหมายเงี้ยแก้ได้ทันทีปัญหาตรงไหนที่ไม่เสร็จก็แก้ได้ทันทีโอเคไอ้ตรงนี้ไงไม่มีทางหรอกอย่างนี้นะมันมีปัญหาเดียวคุณเสรีพิสุทธิ์ฮะมันมีปัญหาเดียวก็คือเราจะหาทหารที่ไม่โกงเราจะหาทหารที่คิดเป็นเราจะหาทหารที่บริหารบ้านเมืองเป็นมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้อย่างไรหามาจากไหนคืออย่างนี้นะทหารก็โตมาในระบบแล้วนะฮะฮะมันก็เห็นกันโกงกันกินกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็อยู่ในระบบเนี้ยนะครับที่ตอนข่าวมีจะเอาคนเอกอะไรเนี่ยเด็กของประยุทธ์จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้หรอกโอ้ค่ะไม่มีทางแก้ไขก็รู้เช่นเห็นชาติครับนะครับไอ้พรรคเสรีรวมไทยก็ดีพรรคก้าวไกลก็ดีต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทหารนะครับปฏิรูปทหารแก้เกณฑ์ทหารแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทำจะเอาใครไปทำก็ไม่รู้นะเอาใครมาทำก็ไม่รู้หรือตั้งอาจารย์สุทินคลังแสงไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือรู้อะไรนะนั่นน่ะสินะผิดฝาผิดตัวไหมผิดฝาผิดตัวไหมเนี่ยนี่ไปปุ๊บทหารงาบเลยสุทินไปปั๊บเนี่ยทหารงาบเลยเหรอฮะนะนี่ผมจะบอกให้ผมเนี่ยนะเป็นประธานกรรมธิการเมื่อที่แล้วนะผมเชิญแม่ทัพในกองเชิญปลัดเชิญทิบรีทั้งหมดทุกคนมาเพียบอย่างดีเลยไม่ค่อยหือไม่ค่อยอืออะไรเลยนะเพราะว่าผม75แล้วนี่ปลัดอธิบดีแม่ทัพในกองอะไรถึง60ยังเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพลเอกทั้งหลายมารอเข้าห้องประชุมผมถามให้น้องรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น25ครับรับ10ครับครับถ้าคุณรู้ไหมผมรุ่นอะไรครับรู้ครับรุ่นอะไรล่ะรุ่น8ครับครับผมกับเขามันโอ้โหมันห่างกันมากมายนะค่ะครับเพราะฉะนั้นก็
ขาก็เกรงใจนะพูดตรงๆนะครับครับเพราะว่าตอนผมเป็นผบ.ตร.คนเอกเนี่ยไอ้พวกนี้ยังร้อยเอกพันตรีอยู่เลยโอเคใช่ไหมครับเป็นรุ่นน้องมากมันไม่เหมือนครูสุทินนี่ครับใช่ไหมเขาจะไปรู้จักอะไรเราส่งครูสุทินเข้าไปวันแรกโดนทหารงาบแง่เลยใช่ไหมฮะแง่โอ้ยก็ไปตั้งแม่ทัพในกองใส่พลชุดพลเอกเขียวปึบตะกีปึบน้ำเงินปึบอย่างเงี้ยนะตุ๊ดินจะเอาใจไว้ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเมื่อสักครู่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับประชาชนมากเหลือเกินถ้าฉะนั้นช่วยวิเคราะห์สักนิดสิครับว่าทำไมเลือกตั้งครั้งล่าสุดประชาชนจึงเทเลือกพรรคก้าวไกลแบบถล่มทลายแบบแลนด์สไลด์ทำไมประชาชนจึงเลือกก้าวไกลขนาดนั้นเพราะอะไรเขาก็คงเก่งนะเก่งในเรื่องของการหาเสียงนะมีวิธีการเนี่ยเราอาจจะไม่เท่าทันเขาด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเขาที่ดูเขาก็แม่เอาง่ายก่อนหลักพักต้องมีเงินก่อนใช่ไหมอย่างผมแบบผบ.ตร.เกษียณมาจะมีเงินสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นเขาชัยซัมมิตนะครับมีเงินเป็นหมื่นๆล้านอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะหาใครนะมาอยู่ข้างหลังแท็กก็ได้ใช่ไหมหมายความว่าหานักวิชาการหาคนมีความรู้หานู่นมาใช้ก็ถูกต้องแล้วล่ะใช่ไหมพวกนี้ก็ช่วยคิดวางแผนทำนู่นทำนี่การวางตัวการหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ทำอย่างเป็นระบบผมก็ว่าเข้าใจก็ทำเป็นระบบดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนพี่ช่องประชาชนก็คอยตามเข้าไปนะแต่ว่าไอ้การคัดเลือกคนที่เข้ามาเป็นผู้สมัครเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้มันจะเห็นว่าอย่างเงี้ยทุกคนมีเรื่องหมดใช่ไหมครับสอสอระยองเขตสามติดคุกเลือกใหม่คนใหม่ก็มีปัญหาอีกเรื่องเบียร์เรื่องไม่เสียภาษีมั่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นมันระบบดีแต่คนยังใช้ไม่ได้ คนที่ใช้ได้ก็ขาดประสบการณ์ใช่ไหมฮะอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยก็40 กว่า40 กว่าความจริงก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วนะแต่ในสังคมไทยมันอาจจะยังเด็กไปอ่ะไม่รู้อะไรมากไม่เหมือนไอ้40ฝรั่งนั่นนะมันสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยสู้ชีวิตแต่เด็กของคนไทยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นมันคือ40กว่าก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่มันก็เลยขาดประสบการณ์ที่ทำนี่ผิดหมดเลยครับครับเมื่อผิดหวังกับประชาชนจึงตัดสินใจทิ้งส.ส.ยกให้เลขาพรรคนี่ก็คือที่มาใช่ไหมฮะเหตุผลนี้ป่ะคะหรือมีเหตุผลอื่นไม่ใช่หรอกคือพอเลือกตั้งเสร็จถึงแม้จะได้เสียงเดียวแต่ว่ามันก็ไปอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยเดิมนะครับฝ่ายค้านเดิมมันทั้งหมด8พรรคที่มีก้าวไกลเขาเป็นผู้จัดรัฐบาลถูกไหมครับตอนก้าวไกลเขาจัดผมก็สนับสนุนเขาเต็มที่นะครับการสนับสนุนเต็มที่เนี่ยก็คือไปหาสวมาให้เขาครับคนในพรรคก็ยังไม่เข้าใจเลยครับถามว่าเอ๊ะใครใช้คุณเสรีไปเนี่ยครับนี่คือความพื้นฐานแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วนะซึ่งเมื่อเราร่วมเราก็มีหน้าที่สนับสนุนเขาช่วยเขาครับเหมือนคนไทยในเรื่องบอกให้รักชาติเลยต้องบอกให้รักกษัตริย์พระมหากษัตริย์เลยไม่ต้องบอกเป็นหน้าที่เลยใช่ไหมฮะนั่นผมก็ช่วยเขาเต็มที่แต่เขาไปด้วยตัวเขาเองไม่ได้ไงครับพอเจอพรรคชาติพัฒนากล้าด้อมส้มทักมาแล้วก็ถอยแล้วมันเลยจบเลยตรงนั้นนะจบเลยก้าวต่อไปไม่ได้ไปเอาใครก็ไม่มานะยังไงก็ไม่ได้ผมไม่ได้เมื่อเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยนะผมก็สนับสนุนเพื่อไทยอย่างเต็มที่เพราะอยู่กลุ่มเดียวกันเองใช่ไหมคุณบุญนะครับผมคงจะเห็นใช่ไหมก็เห็นใช่ไหมก็สนับสนุนเต็มที่ครับแม้กระทั่งครับที่สนับสนุนเต็มที่นะผมก็แนะนะก้าวไกลเพื่อไทยก็เลือกให้คุณน่ะ141ไม่ขาดเลยเนี่ย คุณก็ให้เขาหมดเรื่องครับถ้าให้เขาหมดเรื่องนะเขาไม่ต้องไปหาพรรคอื่นเลยเอาภูมิใจไทยพรรคเดียวจบไม่ต้องพึ่งสวไม่ได้เสียงเดียวครับแต่ก้าวไกลก็เล่นการเมืองไงกูไม่สนับสนุนกูไม่สนับสนุนบีเพื่อไทยเพื่อให้ไปเอา2ลุงค่ะ
พื่อไทยก็เลยมีสองลุงเข้ามาที่ไหนก็ต้องไปเอาสองลุงผมก็เปิดทางให้แม่ทัพนายกองมันตายแล้วนะก็เอาไพ่พลมาใช้สินะครับนะก็โอเคเขาก็เดินไปตามนั้นก็จบแล้วนะเมื่อ22ก็คุณเศรษฐาได้รับเสียงข้างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมถือว่าภารกิจผมจบแล้วโอเคจบภารกิจ23ได้ออกเลยต้องโหวตเรียบร้อยใช่ไหมโอเคโหวตเรียบร้อยเสร็จก็ผมก็ต้องอะไรโอเคสละให้เบอร์2ก็เป็นมากเพราะผมเป็นมา4ปีเต็มแล้วนี่นะเพราะฝากอีกนิดนึงจะเห็นบางพรรคเห็นไหมผมจริงๆอ่ะนะที่ต้องพูดเพราะจะเห็นว่าบางพรรคเนี่ยนะเป็นจนไม่รู้จะเป็นยังไงเป็นมาหัวหงอกแล้วนะนะไม่รู้กี่สมัยเป็นนายกก็เป็นแล้วประธานสภาก็เป็นแล้วนะก็ยังจะเป็นอีกนะเนี่ยไม่ยอมสละให้คนอื่นเขาใช่ไหมมันถึงได้ทะเลาะเบาแวกใช่ไหมเข้าใจแล้วผมก็ต้องสละผมต้องสลายคนอื่นเขาบ้างนะโอเคเห็นประเด็นมาทำหน้าที่อื่นนะอย่าไปติดยึดเลยอย่าไปติดยึดคำถามสุดท้ายครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับก็คือเมื่อวานเห็นคุณเสรีพิสุทธิ์ชำแหละหน้าตาของครม.เศรษฐาเสียยับเยินเลยโอ้โหเมื่อวานชำแหละครม.ยับเยินเลยครับแล้วไงอ่ะรับไม่ได้เลยแหละฮะหน้าตาที่เขาเปิดเผยกันออกมาคือไม่ได้ชำแหละยับเยินเลยถ้าชำแหละยับเยินต้องเอาแต่ละตัวมาเข้าแถวเรียงคิวเลยนี่พูดในภาพรวมกว้างๆกว้างๆแค่กว้างๆก็เห็นภาพชัดเลยนะก็สะท้านแล้วนะฮะกว้างๆสะท้านแล้วนะฮะหลายคนก็ขาดคุณสมบัติมาปิดฝาปิดตัวนะแต่ตั้งใครก็ไม่รู้ติดคุกก็เอามานะผมแค่ติดคุกผมก็ไม่สามารถมายืนเอาหน้ามายืนอยู่ในสังคมได้นะนี่เอาคนติดคุกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะคุยกับข้าราชการไงเนี่ยนะถึงผมบอกคุณนายไม่ต้องคนติดคุกนะเอาแค่จัดรัฐมนตรีนั่นเองนะคุณนายเห็นไหมทุกพรรคเนี่ยโอ้โหจะต้องเอากระทรวงที่สำคัญแย่งกันไปแย่งกันมาหมดนะวิ่งกันไปมาแย่งต่างพรรคแย่งกันในพรรคเองเดียวกันก็มีใช่ไหมครับมันถ้าโทษนะโทษไปผู้นะเหมือนหมาแย่งชำข้าวอ่ะหมาแย่งชำข้าวแย่งกันแย่งกันจังเลยเฮากัดกันใครแข็งแรงกว่านะใครทุนดีกว่าคนนั้นก็ชนะได้ไปนะผมเฮ้ยคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะไปปกครองข้าราชการก็ได้ไงเนี่ยนะถ้าผมเป็นปลัดกระทรวงเป็นทิบดีผมมีรัฐมนตรีที่มาแย่งจำข้าวกันเหมือนหมาอย่างนี้ผมรับไม่ได้นะผมก็ไม่เอาด้วยผมก็ไม่ได้ถือนะนะเข้ามาอย่างนี้นะคุณมาใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้มาทุเรศเขาแย่งจำข้าวแล้วจะมาโกงกันนะในกระทรวงผมในกรมผมไม่ยอมนะอะไรนะผมมันไม่เหมือนคนอื่นหรอกไอ้พวกนี้มันคิดว่ามีแต่ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวกูก็หาใหม่อะไรเงี้ยนะจ่ายบ้านกูหาใหม่โอ้ยรับไม่ได้หรอกพวกนี้ okay. นะรับไม่ได้เดี๋ยวแต่รอดูกันต่อเข้าใจแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอยู่ลาออกจากส.ส.แค่ย่อหน้าแรกมันก็หัวใจผมก็เกิดอาการกระตุกแล้วก็จะวายแล้วแค่บอกว่าประเทศไทยต้องปฏิวัติกันอีกรอบนึงไอ้ยะ